เอาละครับมาชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับศึกฟุตบอล M150 Championship ครับคู่ระหว่างราชประชาเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับราชประชาได้ลุยก่อนนะครับจังหวะนี้อิบราฮิมโคนาเร่ครับเปิดมาแล้วพานุเดชปาดไปเสา2ครับได้ยิงลูกนี้ครับโอ้โหสมประสงค์นะครับติดเซฟไพโรจน์เอี่ยมมากเป็นจังหวะที่เกือบได้ประตูขึ้นนำครับเจ้าถิ่นอิบราฮิมโคนาเร่ครับไหลไปพานุเดชให้กับสมประสงค์โอ้โหซัดด้วยขวาครับแต่ว่าโอ้โหดีกว่าซูเปอร์เซฟครับไพโรจน์เอี่ยมมากดูกันอีกครั้งหนึ่งครับซัดเต็มข้อเลยนะครับเกือบจะเสียบใต้คานโดนปลายมือนิดนึงครับโอ้โหแล้วมาใหม่ครับราชประชากิติไกรหยอดมาครับแล้วจังหวะนี้แหมมงเสยไปไม่มีอะไรครับจังหวะสุดท้ายนี่เป็นสิริศักดิ์ไฝดงนะครับมงเช็ดออกไปมาดูเชียงใหม่บ้างครับลุยขึ้นมาสุรวิทย์เปิดมาแล้วบิวโอ้โหพุ่งมงจังหวะนี้โดนไม่เต็มศีรษะนะครับเกือบไปเหมือนกันครับเชียงใหม่มงกดลงพื้นแล้วครับแต่ว่าไปตรงตัวของปฐมทัศน์ตัดกลับมาครึ่งหลังครับเชียงใหม่ลุยขึ้นมานัทวัฒน์ยิงลูกนี้ครับโดนปัดทิ้งออกไปได้ดูครับจังหวะแลบขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับนัทวัฒน์ส่วนแก้วยิงครับปฐมทัศน์ก็ปัดออกหลังไปให้ดูกันอีกทีนึงครับจังหวะหลุดมานัทวัฒน์ส่วนแก้วลูกเตะมุมครับของเชียงใหม่ตรงนี้ลุยขึ้นมาแล้วซัดเลยครับโอ้โหแต่ว่าบอลข้ามคานลูกยิงของพงศกรศรีรอดครับสิริเบ้ครับได้บอลอัธวิสุขช่วยนี่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับนาที90บวก3แล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับสำเริงหันเชี่ยวครับลงมาเป็นตัวสำรองครับโอ้โหแล้วมายิงในช่วงทดเจ็บครับอัธวิชจ่ายมาแล้วยิงตามน้ำครับโอ้โหยิงเรียดครับไพโรจน์เอี่ยมมากเอาไม่อยู่ประตูชัยครับของราชประชาครับมาในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับโดยสำเริงหันเชี่ยวยิงประตูนี้เข้าไปครับเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลครับราชประชาเอาละครับก็จบเกมไปนะครับราชประชาชนะเชียงใหม่ไป1ประตูต่อ0ครับ